สู่บทเรียนเรื่องศิลปะญี่ปุ่นนะคะวัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดอยู่ในประเภทของวัฒนธรรมที่ได้รับสิ่งต่างๆมาจากวัฒนธรรมอื่นเนาะวัฒนธรรมแบบนี้นะคะจะเรียกว่าวัฒนธรรมแสงจันทร์หรือว่า Moonshine Counter ทำไมถึงเรียกแบบนั้นนะคะเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยไม่ได้มีแสงเป็นของตัวเองเนาะเฉกเช่นกับศิลปะแบบญี่ปุ่นก็คือคนญี่ปุ่นรุ่นเก่าสอนลูกหลานว่าชาวจีนเป็นครูของเราแต่ศิลปะญี่ปุ่นยุคต่อมานะคะก็มีการเริ่มสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาเช่นในลักษณะของแนวความคิดนะคะในเรื่องของความกลมกลืนกันระหว่างธรรมชาติแล้วก็ความเรียบง่ายนั่นเองนะคะภาพเขียนของญี่ปุ่นนะคะในเริ่มแรกเลยเนี่ยก็จะคล้ายกันกับของประเทศจีนก็คือเริ่มที่จะเริ่มวาดจากธรรมชาติต่างๆนะคะพืชพันธุ์ต้นไม้บรรยากาศภูมิอากาศนะคะแล้วก็รวมไปถึงพวกสัตว์น้อยใหญ่ด้วยชีวิตของคนกับธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงลักษณะของหน้าพระพุทธรูปนะคะที่ได้เรียนกันไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปแบบอินเดียไทยนะคะหรือว่าทางพม่าก็ดีหรือว่าทางขอมก็ดีจะมีลักษณะที่หน้าตาแตกต่างกันไปเช่นอันนี้เหมือนกันนะคะเป็นหน้าของพระโพธิสัตว์เนาะจะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะที่พระพักค่อนข้างดุหน่อยเนื่องจากช่วงนั้นนะคะเกิดสงครามกลางเมืองทำให้ค่านิยมของการปั้นรูปองค์พระต่างๆเนี่ยภาพพจน์ของพระโพธิสัตว์ในยุคนั้นเนี่ยจึงมีลักษณะที่ธรรมะทะแมงขึงขังแล้วก็แข็งกร้าวมากกว่าลักษณะของหน้าพระโพธิสัตว์ที่จะดูนุ่มนวล นะคะยุคนั้นก็จะมีลักษณะในลักษณะแบบนั้นใบหน้าแบบนั้นแต่ว่าในเรื่องของเครื่องแต่งกายหรือว่าพระวรกายก็ยังคงได้รับอิทธิพลมาจากตรงอินเดียเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูเอกลักษณ์หลักๆเลยของศิลปะญี่ปุ่นนะคะขึ้นชื่อมากๆก็คือประเภทของงานภาพพิมพ์เนาะภาพพิมพ์แกะไม้ในญี่ปุ่นนะคะหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wood block printing นะคะ in Japan ภาพพิมพ์แกะไม้ในญี่ปุ่นนะคะหรือจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า wood block printing in Japan นะคะเป็นวิธีที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะที่เรียกว่าภาพอุกิโยะและใช้อย่างแพร่หลายในหนังสือในช่วงเวลาเดียวกันนะคะการพิมพ์แกะไม้เป็นสิ่งที่ทำในประเทศจีนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีละในการทำหนังสือก่อนที่จะมีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นมานะคะแต่ไม่ได้นำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในสมัยเอโดะนะคะวิธีการพิมพ์ก็จะคล้ายคลึงกันกับที่เรียกว่าการแกะไม้ในการทำภาพพิมพ์ตะวันตกเช่นเดียวกันนะคะหน้าจากหนังสือจากคริสตศตวรรษที่18นะคะภาพนี้โดยนิชิคาวะนะคะเป็นภาพเทศกาลตุ๊กตาเป็นประเพณีของญี่ปุ่นนั่นเองก็จะบันทึกไว้นะคะว่าบรรยากาศในวันตุ๊กตาเป็นอย่างไรมีขนบธรรมเนียมวิถีประเพณีเป็นอย่างไรแล้วก็มีการจารึกเป็นตัวอักษรไว้ด้วยนะคะอีกทั้งยังมีการลงเขาเรียกอะไรล่ะลายเซ็นนะคะของศิลปินลงไปแต่ว่าเป็นตัวหนังสืออาจจะเป็นแท่นพิมพ์เล็กๆก็คล้ายๆกันกับประเทศจีนนั่นเองนะคะวิธีการพิมพ์นะคะการพิมพ์ก็จะเริ่มด้วยการวาดตัวหนังสือหรือว่าภาพนะคะลงบนกระดาษวาชิแล้วก็ปิดลงไปบนแผ่นไม้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นไม้เชอร์รี่ที่มีลักษณะเนื้อค่อนข้างอ่อนหน่อยแกะง่ายแล้วก็จะใช้วูดคัตในการแกะไม้นะคะตามรอยที่วาดลงในรูปร่างแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลิ้งนะคะสีลงไปบนตัวแม่พิมพ์ไม้นะคะแล้วก็เอากระดาษทับลงไปจากนั้นก็ประคบบะเล็งนะคะกดกระดาษที่พิมพ์เนี่ยให้แน่นกันกับหมึกแล้วก็ลวดลายก็จะเกิดที่ตัวกระดาษเกิดขึ้นมานะคะภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นก็จะมีในหลายๆลักษณะนะคะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปเนาะภาพพิมพ์ที่เห็นนี้นะคะเรียกว่าภาพพิมพ์หมึกนะคะเป็นภาพพิมพ์เอกรงค์ก็คือใช้แต่หมึกสีดำก็จะมีลักษณะการใช้สีเดียวนะคะก็จะเป็นภาพของบรรยากาศชุมชนเทศกาลต่างๆการใช้ชีวิตวิถีประเพณีจะเห็นได้ว่าภาพพิมพ์นี้นะคะจะมีแค่สีเดียวเนาะเป็นภาพพิมพ์สีดำนะคะการแกะบล็อกเมื่อพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยก็จะได้เพียงแค่สีดำสีเดียวแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพพิมพ์สีแดงภาพพิมพ์สีแดงนะคะก็จะมีรายละเอียดอาจจะเพิ่มมาเป็น2บล็อกก็คือสีดำ1บล็อกแล้วก็สีแดง1บล็อกดังนั้นเนี่ย
เวลาการวางแม่พิมพ์ลงไปเนี่ยค่ะจำเป็นอย่างมากๆนะคะเวลาเราแกะพิมพ์เนี่ยต้องรู้ว่าสีดำอยู่ตรงไหนสีแดงอยู่ตรงไหนแล้วก็วางกระดาษเนี่ยจะต้องพอดีกับตัวบล็อกที่เราได้ทำลงไปหรือแกะลงไปผ้าพิมพ์ที่เน้นสีส้มนะคะหรือว่าแทนเนาะก็จะเน้นที่มันเป็นสีส้มสีเหลืองอย่างเงี้ยเหมือนกันส้มเหลืองดำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มาที่ผ้าพิมพ์สีครามหรือว่าผ้าพิมพ์สีม่วงก็ยังคงมีลักษณะเหมือนกันนะคะแต่ว่าผ้าพิมพ์ตรงเนี้ยจะไม่ค่อยใช้สีดำเพราะว่าเขาจะมีสีน้ำเงินเนาะก็จะเป็นสีครามหรือว่าสีม่วงสีครามสีน้ำเงินอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือใช้สีเหล่านี้แทนสีดำภาพก็จะดูกลมกลืนกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ผ้าพิมพ์อูรุชิจะเป็นผ้าพิมพ์ที่ใช้กาวผสมสีนะคะให้มันมีความหนาความหนืดขึ้นทำให้ภาพเนี่ยมันดูเข้มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประดับด้วยทองไมค่าหรือว่าเป็นวัสดุอื่นๆนะคะที่เพิ่มมูลค่าให้กับภาพพิมพ์ต่อมาภาพนิชิกินะคะเป็นวิธีการพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์หรือว่าบล็อกเนี่ยหลายๆบล็อกเช่นในภาพนี้ถ้าสังเกตดีๆนะคะในภาพก็จะมีค่อนข้างมีหลายสีมากๆมีสีดำสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีเหลืองมีสีเขียวนะคะนี่นับดูเนี่ยประมาณ7สีดังนั้นให้นึกกลับไปเมื่อกี้บล็อก1บล็อกที่เป็นสีดำอันนั้น1บล็อกอันนี้7สีก็คือ7บล็อกด้วยกันในการทำภาพนี้ขึ้นมานะคะเรามาดูวิธีการทำแม่พิมพ์ในแต่ละส่วนกันดีกว่าว่าการพิมพ์ภาพแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกรรมวิธีแบบไหนนะคะแม่พิมพ์ในแต่ละส่วนเนี่ยจะแกะขึ้นแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวลองดูนะคะในภาพนี้อย่างภาพตัวอย่างที่กำลังทำก็คือแกะนะคะเริ่มแกะตัวที่มันเป็นเกลียวขึ้นลงไปด้วยวูดคัตนะคะค่อยๆแกะค่อยๆแกะลงไปถ้าดูตัวอย่างจากภาพทางขวามือนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีบล็อกด้วยกันทั้งหมด3บล็อกเนาะ1ก็คือท้องฟ้า2ตัวที่เป็นภูเขากับลายเซ็น3ก็จะเป็นสีของตัวภูเขานั่นเองเมื่อกี้ศิลปินได้ทำการแกะบล็อกเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะศิลปินอีกคนนึงนะคะเป็นคนปรินเตอร์เมื่อกี้เป็นคนแกะเนาะคนนี้เป็นคนพิมพ์ก็จะเริ่มทำทีละสีวัสดุที่เขาใช้ประคบตรงนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าบะเล็งตรงนี้เริ่มได้สีแรกแล้วเห็นไหมว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกสีนะคะตัวอย่างนี้เป็นภาพพิมพ์ยุคใหม่นะคะที่เล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมในเมืองแบบใหม่จะเห็นได้ว่ามีตึกรามบ้านช่องนะคะมีอาคารเนาะมีถนนหนทางที่เป็นแบบร่วมสมัยนะคะแต่ว่าเอาเทคนิคการแกะวูดคัตมาใช้นั่นเองต่อมานะคะภาพชนิดนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าภาพอุกิโยนะคะหรือภาพของโลกแห่งความล่องลอยคือลักษณะนะคะลักษณะของภาพพิมพ์แกะไม้ญี่ปุ่นเนี่ยที่สร้างระหว่างปีค.ศ.ที่17ถึง20เนี่ยมักจะเป็นภาพภูมิทัศน์เรื่องราวจากประวัติศาสตร์ต่างๆเรื่องราวจากบทละครหรือว่าเรื่องราวจากแหล่งของความสำราญเรืองรมย์ต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นลักษณะหลักๆเลยของงานภาพพิมพ์แกะไม้ญี่ปุ่นที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีของเขานะคะตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นเนาะที่กำลังเดินทางเข้าไปสู่ในเมืองนะคะผ่านภูเขาทุ่งนานะคะให้เห็นถึงความโอ้อากว้างขวางใหญ่โตของธรรมชาติต่อมานะคะตามปกติแล้วเนี่ยคำว่าอุกิโยะเมื่อกี้ค่ะแปลตรงตัวว่าโลกแห่งความล่องลอยที่หมายถึงความไม่เที่ยงแท้ความที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความงามที่มีอยู่เพียงชั่วครู่ขณะหนึ่งก่อนที่จะอันตรธานหายไปเช่นเดียวกับโลกแห่งความสำราญนั่นเองภาพนี้นะคะเป็นภาพของบรรยากาศในห้องนะคะที่เกอิชากำลังให้ความสำราญกับ
โชกุน2คนอยู่นะคะหรือว่าเศรษฐี2คนอยู่ทางด้านซ้ายก็จะเห็นบรรยากาศของการร่ายรำให้ความบันเทิงการเล่นดนตรีนะคะการเสิร์ฟอาหารแบบพิถีพิถันรวมถึงให้เห็นถึงบรรยากาศสเปซของเมืองภายนอกด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะที่นิยมทำภาพพิมพ์จำหน่ายในยุคนั้นก็คือคาบุกิหรือสตรีในราชสำนักหรือเกอิชานะคะเป็นโลกที่ละจากความรับผิดชอบจากชีวิตประจำวันและก่อนหน้านี้ก็จะเป็นชีวิตประจำวันใช่ไหมคะการทำเทือกสวนไร่นาชาวนาที่อยู่ตามท้องทุ่งต่างๆหรือชาวประมงที่ออกไปหาปลาแล้วก็โต้คลื่นอะไรอย่างเงี้ยอีกแบบนึงก็จะเป็นภาพของสาวสวยนะคะเป็นภาพแห่งความล่องลอยหรือว่าอุกิโยะนั่นเองถือว่าภาพนี้นะคะมีเอกลักษณ์มากๆให้เห็นถึงความจิ้มดิ้มพริ้มเพราความเซ็กซี่ที่ไม่ได้โป๊เปลือยถ้าดูในลักษณะนั้นนะคะความเซ็กซี่ที่ไม่ได้โป๊เปลือยเป็นความงามของผู้หญิงในญี่ปุ่นที่ถูกเรียกว่าเกอิชาภาพนี้ก็จะมีการจัดจำหน่ายเนาะมันเป็นภาพพิมพ์นะคะก็จำหน่ายเอาไว้ติดตามบ้านเรือนต่างๆภาพในลักษณะของศิลปะที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาจากปรัชญานิยมของเมืองเอโดะในหลังศตวรรษที่17เนี่ยก็มีการเริ่มวาดภาพที่มีลักษณะของสีเดียวหรือว่าฮิชิคาวะโมโรนุบุนะคะในศตวรรษที่1670ในระยะแรกเนี่ยภาพพิมพ์ก็ใช้เพียงแค่หมึกอินเดียหรือว่าอินเดียอิงค์อย่างเดียวก่อนที่จะมีการวิวัฒนาการมาใช้หมึกอื่นๆลงไปในการทำภาพให้มันเกิดสีต่างๆนะคะก็ยังคงเป็นภาพในชีวิตประจำวันอยู่นะคะก็จะเห็นได้ว่าบ้านเรือนของญี่ปุ่นเนี่ยนิยมนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังนิยมในการทำขนาดของห้องนะคะตามขนาดของเสื่อตาตามินะคะหรือเราจะเรียกมันว่าไนซึโบะขนาดแบบ1ในซึโบะ2ในซึโบะ3ในซึโบะ4ในซึโบะก็คือ1เสือ2เสือ3เสือ4เสือนั่นเองจนถึงทุกวันนี้ขนาดห้องของคนญี่ปุ่นถึงมันจะเป็นโมเดิร์นขนาดไหนก็ยังมีขนาดแบบในซึโบะอยู่นะคะยังนับเป็นอัตราส่วนแบบนั้นอยู่ต่อมานะคะก็เริ่มมีการเพิ่มสีนะคะด้วยแปรงขึ้นมานะคะเมื่อในศตวรรษที่18ก็มีวิธีการคิดค้นนะคะในการลงสีเพิ่มขึ้นตัวนี้จำได้ไหมตอนต้นเรียกว่าภาพสีส้มนั่นเองนะคะให้เห็นถึงวัฒนธรรมการแสดงการละเล่นวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นแล้วก็ภาพอุกิโยะนะคะเป็นศิลปะที่มีราคาพอประมาณนะคะสามารถผลิตได้จำนวนมากแล้วก็เป็นงานที่สร้างขึ้นสำหรับชาวเมืองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คนที่มีฐานะนะคะพอสมควรถึงจะซื้อได้คนที่ไม่ค่อยมีก็จะซื้อไม่ได้เนาะหัวข้อที่สร้างภาพพิมพ์ในยุคแรกๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของชีวิตในเมืองโดยเฉพาะฉากบริเวณแหล่งสำราญต่างๆรวมถึงอิสตรีในราชสำนักผู้ที่มีความงดงามหรือภาพของนักมวยปล้ำซูโม่หรือนักแสดงหรือคาบุกิหรืออย่างอื่นๆแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นทางภาพรื่นรมต่างๆนะคะภาพนี้เป็นภาพพิมพ์ที่ทำภาพขึ้นมาให้เห็นบรรยากาศของการจัดจำหน่ายภาพพิมพ์ถ้าเห็นในรูปนะคะก็จะเป็นแกลเลอรี่แสดงงานภาพพิมพ์มีคนเดินเข้ามาซื้อหานะคะเหมือนแกลเลอรี่ในยุคนี้แหละงานแสดงภาพแล้วก็ต่อมานะคะต่อมาเมื่อกี้ก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติวิวทิวทัศน์วิถีชีวิตประเพณีแล้วนะคะต่อมาหัวข้อก็เริ่มขยายจากภูมิทัศน์ก็เริ่มเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองชีวิตของชนชั้นที่เหนือกว่าคนปกติเป็นชีวิตของซามูไรหรือว่าเป็นการสู้รบเป็นภาพที่ไม่ได้หาดูได้ในวิถีชีวิตประจำวันนะคะก็เริ่มมีภาพพวกนี้จะจำหน่ายเป็นเซตซีรีส์ออกมาภาพ3ภาพเมื่อแยกกันก็ดูได้เมื่อเอามาต่อกันก็เป็นเรื่องราวอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นหลังจากนั้นนะคะกิจกรรมทางเพศเนี่ยก็พบบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นมันก็เกิดการปกปิดแหละเหมือนหนังสือว่าผิวในยุคก่อนนะคะถามว่ามีไหมมีแต่ว่าก็ต้องค้นหานิดนึงนะคะภาพกิจกรรมทางเพศเนี่ยถูกต้องห้ามนะคะให้เอาออกมาขาย
แบบเป็นกิจจลักษณะเนี่ยจะไม่ได้ศิลปินก็จะต้องหลบๆซ่อนๆเพราะว่าถ้าพบว่าเราจัดจำหน่ายภาพพิมพ์แบบนี้นะคะก็จะถูกลงโทษเนาะแต่ภาพถ้าดูแล้วมันก็ไม่ได้มีลักษณะโป๊เปื่อยนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของกิจกรรมอย่างว่านั่นเองก็เรื่องของศิลธรรมในยุคนั้นนะคะยังไม่เปิดกว้างเหมือนญี่ปุ่นยุคนี้เนาะต่อมานะคะภาพพิมพ์ที่มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยสร้างอิทธิพลทางศิลปะให้กับศิลปินตะวันตกโดยเฉพาะชาวตะวันตกหลายๆคนนะคะถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่มากๆสำหรับงานภาพพิมพ์การใช้สีสันที่สดใสการใช้สีสันที่คนยุโรปไม่ใช้กันในยุคนั้นเนาะคนยุโรปในยุคนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่เหมือนจริงภาพที่เรียนแบบธรรมชาติภาพที่ใช้สีแบบธรรมชาติพอภาพพิมพ์แบบญี่ปุ่นเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดการสร้างชุดสีใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในงานศิลปะแบบตะวันตกทีนี้ภาพวิวทิวทัศน์นะคะนอกจากที่จะเป็นภาพพิมพ์แล้วนะคะก็ยังเป็นภาพทิวทัศน์ที่วาดลงบนผ้าไหมหรือว่ากระดาษฟางถ้าเด็กๆเคยดูอิคิวซังก็จะเห็นนึกออกไหมอิคิวซังก็จะมีพวกบานประตูต่างๆนะคะหรือว่าบานฉากกั้นห้องหรือว่าฉากที่กั้นข้างหลังท่านโชกุนอย่างเงี้ยค่ะก็นอกจากจะเป็นภาพพิมพ์ไมค่าแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาพพิมพ์ที่เป็นภาพเขียนขอโทษค่ะเป็นภาพเขียนไมค่าแล้วนะคะก็เป็นภาพเขียนที่เขียนลงบนกระดาษฟางหรือผ้าไหมนะคะเป็นภาพภูเขาในสายหมอกนะคะนับเป็นมรดกที่ได้รับสืบทอดมาจากจีนเนาะแต่ก็มีข้อห้ามบางประการนะคะเช่นภาพของความดุร้ายจากธรรมชาติภาพพายุฝนทะเลคลื่นที่ไม่สงบเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ชาวญี่ปุ่นได้พบประสบเจอมาก็นำมาแสดงออกทางภาพเขียนเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่คนจีนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยวาดภาพความริ้วร้ายของธรรมชาตินะคะเพราะว่าเป็นการเคารพกฎเกณฑ์โบราณจากลัทธิเต๋านั่นเองภาพพิมพ์แบบจีนจะมีความสงบนุ่มลึกญี่ปุ่นก็มีแต่ก็มีบางส่วนที่วาดความเกรี้ยวกราดของธรรมชาติเช่นคลื่นลมโถมกระหน่ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะท่านผู้นี้คือนะคะคัตสึชิคะโฮคุไซนะคะท่านโฮคุไซเนี่ยค่ะเป็นศิลปินระดับปรมาจารย์ผู้ทรงอิทธิพลแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขานับว่าเป็นจิตรกรเป็นภาพพิมพ์แล้วก็เป็นศิลปินในยุคอุคิโยเอะนะคะเป็นระดับบรมครูแห่งยุคอุคิโยเอะเลยตลอดการทำงานกว่า70ปีของท่านนะคะงานเชื่อว่าทุกๆคนคงได้เคยเห็นผ่านตามาเป็นส่วนใหญ่นะคะภาพทางซ้ายก็คือท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะจากลมทิศใต้เป็นภูเขาฟูจิสีแดงสร้างขึ้นในปี1831นะคะเป็นภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้แบบสอดสีถ้าดูย้อนกลับไปเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะจะมีภาพพิมพ์ที่เป็นลักษณะของท้องฟ้าเป็นโครงภูเขากับต้นสนด้านล่างแล้วก็จะเป็นสีแดงของภูเขาจำได้ไหมภาพนั้นล่ะค่ะต่อมานะคะภาพของโฮคุไซที่ทุกคนเคยเห็นอีกอันนึงก็คือคลื่นใหญ่นอกคานางาวะนะคะเป็นภาพพิมพ์ไม้แบบสอดสีเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ถึงความเกรี้ยวกราดของลมทะเลนะคะคลื่นที่พัดโหมกระหน่ำมาทำให้คนในเรือเนี่ยต้องฝ่ากระแสคลื่นพายุอันนี้ไปนะคะโฮคุไซได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเลิศไว้มากมายจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะแล้วท่านก็ยังเป็นหนึ่งในจิตรกรที่พัฒนาศิลปะยุคอุคิโยเอะของญี่ปุ่นให้จนถึงจุดสูงสุดในทุกๆแนวไม่ว่าจะเป็นภาพพิมพ์หรือเป็นงานจิตรกรรมนะคะสองภาพนี้ก็ยังเป็นงานของท่านอยู่นะคะภาพทางซ้ายคือเช้าที่เต็มไปด้วยหิมะนะคะเป็นภาพที่เป็นวิวทิวทัศน์เนาะให้เห็นถึงสาวงามที่นั่งอยู่ริมระเบียงนะคะมองพาดผ่านไปนะคะยังภูเขาฟูจิแล้วก็มีบ้านเรือนอยู่ด้านล่างบรรยากาศเต็มไปด้วยหิมะปกคลุมอยู่รวมถึงภาพนกกระเรียนนะคะภาพนกกระเรียนทางขวาเห็นบรรยากาศของภูเขาในอีกรูปแบบหนึ่งทางซ้ายหน้าหนาวทางขวาใบไม้ผลินะคะผลงานของโฮคุไซเนี่ยยังส่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินทางตะวันตก
อย่างเช่นเฟลิเชียนรอฟออกุสโรแดงหลุยฮูก็อกนะคะปิกัสโซนะคะหรือทูรูสนะคะแวนก็อกด้วยเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่1860เนี่ยภาพพิมพ์แกะไม้หรือว่าภาพอุกิโยเอะเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นแหล่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับจิตรกรในยุคอิมเพรสชันนิสต์นะคะหรือว่าจิตรกรในฝั่งยุโรปตะวันตกเนี่ยอย่างมากมายเนาะรวมไปถึงจิตรกรกลุ่มนวศิลป์หรือว่าบาคนิยมด้วยภาพพิมพ์ทางขวามือเนี่ยนะคะเป็นภาพพิมพ์ของตูลูสจำตูลูสได้ไหมคะที่เป็นจิตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่ในสถานเรื่องโล่มเป็นจิตรกรที่เป็นคนแคระตัวเล็กๆเขาจะวาดภาพโปสเตอร์ให้กับสถานบันเทิงต่างๆนะคะตูลูสก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะในการทำโปสเตอร์การใช้ชุดคู่สีด้วยนะคะคนนี้นะคะลายเส้นแบบนี้เนาะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวินเซนต์แวนก็อกนะคะวินเซนต์แวนก็อกไม่เคยไปญี่ปุ่นแต่เขาได้ทิ้งงานศิลปะของเขาในหลากหลายชิ้นนะคะไว้มากมายที่ลอกเรียนแบบของญี่ปุ่นมานะคะแวนโกะนะคะหรือว่าวินเซนต์แวนก็อกเนี่ยตั้งใจเรียนแบบเลยนะตั้งใจเรียนแบบต้นบวยแล้วก็สะพานในสายฝนแล้วก็ภาพสาวงามนะคะของญี่ปุ่นหรือว่าภาพโสภณีของญี่ปุ่นนะคะลงมาเป็นภาพพิมพ์นะคะแล้วก็แต่ยังเป็นลายเส้นของเขาอยู่นะถ้าสังเกตดูจะมีความฟุ้งๆเบลอๆวนๆหมุนๆแบบของเขานะคะแวนโกะได้แรงบันดาลใจในการใช้ชุดคู่สีจากภาพพิมพ์ญี่ปุ่นลองไปดูสารคดีมีสารคดีที่ออกมาบอกว่าแวนโกะกับภาพพิมพ์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะมีสารคดีเรื่องนี้ลองไปหาดูกันได้นะคะแล้วก็ในปี1860เนี่ยชาวปารีสนิยมนะคะประดับประดาบ้านเรือนด้วยภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นมาอวดกันในห้องรับแขกอย่างแพร่หลายภาพนี้นะคะเป็นภาพนักสะสมงานศิลปะนะคะชื่อว่าแปรดองกี้นะคะผู้นี้ให้แวนโกะวาดรูปของตัวเองนะคะโดยที่ฉากหลังของเขาเนี่ยแบ็คกราวด์ของเขาเนี่ยก็จะมีภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นประดับประดาไปแวนโกะถือว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ที่หลงไหลนะคะหลงไหลในความเป็นญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ได้พัฒนาผลงานของเขาไปเรื่อยๆจนย้ายไปอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสกับพอลโกแกงก็ได้รับอิทธิพลจากงานญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วแวนโกะก็จัดได้ว่าเป็นคนที่เป็นกลุ่มแรกๆนะที่เซลฟี่เหมือนวาดภาพเหมือนเราถ่ายรูปเซลฟี่ยุคนี้แวนโกะก็เหมือนกันก็คือเซลฟี่รูปตัวเองวาดรูปตัวเองนั่นแหละเหมือนฟรีด้าคาโลที่วาดรูปตัวเองทีนี้มาดูศิลปินญี่ปุ่นร่วมสมัยดีกว่านะคะเมื่อกี้หลักๆเลยให้รู้จักกันกับภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ภาพวาดที่วาดบนผ้าไหมหรือกระดาษนะคะแล้วก็ภาพที่ประดับด้วยทองไมค่าทีนี้มาดูศิลปินญี่ปุ่นร่วมสมัยนะคะคนแรกก็คือยาโยอิคุซามะนะคะยาโยอิคุซามะเป็นศิลปินแนวอวังการ์ดชื่อดังชาวญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ92ปีแล้วยังมีชีวิตอยู่นะคะถูกโหวตให้เป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมมากๆที่สุดในปี2014อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างภาพยนตร์ของยาโยอิคุซามะI'm going to go to the next one.
ันนี้เป็นตัวอย่างภาพยนตร์นะคะสารคดีเรื่องกุซาม่าอินฟินิตี้นะคะครอบครัวของเธอนะคะในวัยเด็กเนี่ยเป็นครอบครัวค้าขายเก่าแก่ของเมืองมัซึโมโตะนะคะร่ำรวยจากการขายเมล็ดพันธุ์คุซาม่าเนี่ยคุณหรือว่าคุณป้ายาโยอิเนี่ยนะคะเริ่มสร้างผลงานศิลปะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเมื่ออายุ19แล้วก็ได้เดินทางไปยังโตเกียวเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนศิลปะแล้วก็ช่างศิลป์แห่งโตเกียวโดยเน้นด้านการวาดรูปในรูปแบบภาพเขียนญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นศิลปะการวาดรูปโบราณแบบญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมากว่า1000ปีและด้วยความที่เป็นศิลปินหัวก้าวหน้าเนาะแล้วก็เบื่อกับวิธีแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและเธอจึงหันมาเริ่มศึกษาศิลปะแนวอวังการ์ดของศิลปินในฝั่งยุโรปหรืออเมริกาแทนโดยในช่วงศตวรรษที่1950เนี่ยเป็นยุคแรกของการสร้างชื่อเสียงมีการแสดงผลงานเดี่ยวของเธอเนี่ยหลายครั้งที่โตเกียวแล้วก็ที่มาซึโมโตะบ้านเกิดของเธอด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงผลงานที่นิวยอร์กด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงศตวรรษที่1960นะคะเธอโด่งดังสุดขีดจาก Body Paint นะคะที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของเธอเนี่ยโดยมีลายจุดสีสันจัดจ้านเรียกว่า Infinity Net นะคะซึ่งกลายเป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวของเธอในยุคต่อๆมาเลยหลังจากนั้นไม่นานนะคะยุคทองของเธอก็ได้หมดลงแล้วก็ตัดสินใจเก็บกระเป๋ากลับบ้านเกิดเพื่อรักษาอาการทางประสาทอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่จนปัจจุบันเนี้ยค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ใกล้กันเลยกับแกลเลอรี่ของเธอนะคะทำไมถึงบอกว่ายุคทองของเธอหมดก็คือ เป็นคนเอเชียเนาะในยุคนั้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้รับผลตอบรับเท่าไหร่หรือผลงานบางชิ้นของเธอเนี่ยโดนศิลปินดังๆเนี่ยนำไปใช้นะคะอย่างแอนดี้วอร์ฮอลก็แอบนำเทคนิคของเธอไปใช้จนโด่งดังแต่เธอมีความรู้สึกว่าเหมือนโดนขโมยไปอย่างเงี้ยก็เกิดความผิดหวังเกิดความเฟลนะคะก็เลยกลับบ้านดีกว่าหลังจากในปี1957นะคะเธอได้เดินทางไปตั้งรกรากอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็โดยผลงานส่วนมากเนี่ยจะเป็นแนวแบบเหนือความเป็นจริงอะค่ะหรือว่าเป็นแบบ expressionist นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆที่ได้ทำนะคะตลอดจนงานปั้นงานแกะงานหล่อจินตนาการสุดล้ำเนี่ยความบ้าปิ่นของเธอเนี่ยทำให้มันมีความลักษณะโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นอยู่ในแถวหน้าของศิลปินยุคอวังการ์ดนะคะเป็นศิลปินตระกูลอวังการ์ดเนี่ยถือว่าเป็นคนต้นๆเบอร์ต้นๆเลยสำหรับศิลปะในลักษณะแบบนี้นะคะการใช้ลายจุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเธอเนี่ยกับทุกๆงานนะคะสร้างความจดจำประทับใจให้กับคนดูแล้วงานของเธอนะคะและงานของเธอเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าดูไตเติ้ลเมื่อกี้ไม่มีร่างมาก่อนนะคะไม่ร่างแบบเลยก็คือเริ่มเลยลงมือทำเลยงานชิ้นนี้นะคะอยู่ที่โตเกียวเนาะเป็นการห่อต้นไม้นะคะเป็น installation art นะคะแล้วก็งานนี้นะคะทำไว้เป็นประติมากรรมนะคะเป็นรูปฟักทองลายจุดนะคะที่มีชื่อเสียงของคุซาม่านะคะอยู่ที่บ้านเกิดของเธอก็คือทำให้เกาะเนี้ยที่เงียบสงบเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่หลงไหลคลั่งไคล้ผลงานศิลปะของเธอเนี่ยก็ได้มาเสพงานศิลปะมาท่องเที่ยวที่นี่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดอย่างมากนะคะนอกจากนี้นะคะงานประติมากรรมแล้วงานจิตรกรรมแล้ว installation art ก็เป็นงานที่เธอถนัดงานทางซ้ายมือนะคะจะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับงานในยุคแรกของเธอที่เธอทำเป็นเหมือนตัวหนอนนะคะแต่ตรงเนี้ยก็จะเพิ่มลายจุดลงไปวางจัดอยู่ในห้องกระจกนะคะที่เป็นอินฟินิตี้อะค่ะเหมือนแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเป็นแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ภาพทางขวามือนะคะเป็นห้องลายจุดพร้อยไปหมดเลยสีเหลืองจุดดำแล้วก็มีกล่องอยู่ตรงกลางเป็นกระจกนะคะสะท้อนให้เห็นลายจุดที่ไม่มีที่สิ้นสุดพอเราเอาหน้าสอดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นกระจกอีกประดับไปด้วยไฟนะคะนิทรรศการที่ชื่อว่า Infinity Mirror Room เนี่ยใช้เทคนิคภาพสะท้อนจากกระจกนะคะซึ่งทำให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมในการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในห้องที่เต็มไปด้วยจุดแสงโดยคุซาม่ามีอาการทางประสาททำให้เห็นภาพเป็นจุด
แต่เธอนำความไม่สมบูรณ์ที่เธอเห็นเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นงานศิลปะจนโด่งดังระดับโลกนะคะแล้วก็งานของเธอเนี่ยยังได้คอลแลบหรือว่าได้เอ็กกันนะคะกับหลุยวิกตองเป็นคอลเลกชันนะคะคอลเลกชันหนึ่งที่ชื่อว่าหลุยวิกตองแล้วก็สแลดยาโยอิคุซามานำเอาเอกลักษณ์ของงานศิลปะของเจ้าแม่หลายจุดเนี่ยมาตีความหมายแล้วก็ถ่ายทอดลงไปในแฟชั่นสุดไฮชิ้นนี้นะคะสีสันสดใสมากๆนำลายจุดมาใช้เนาะแล้วก็เธอเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบทกวีแล้วก็บทประพันธ์นะคะนำเสนอออกมาในมุมมองเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรือว่า unconscious mind ของมนุษย์เนี่ยเซ็กแล้วก็การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของสตรีเนี่ยจนได้รับการบันทึกว่าเป็นศิลปินหนึ่งในศิลปินแนวอวกาศที่ทรงอิทธิพลที่สุดนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันเธอก็ยังมีชีวิตอยู่และยังสร้างผลงานศิลปะอยู่เรื่อยๆนะคะยังไม่หยุดทำงานทุกวันคุณป้ายาโยเนี่ยเพ้นทั้งหมดด้วยมือนะคะเด็กๆไม่มีใช้คอมพิวเตอร์เลยไม่มีการร่างแบบก่อนเริ่มวาดลงบนเฟรมผ้าใบเลยนะคะปัจจุบันนะคะเป็นคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชในย่านชินจูกุโตเกียวโดยมีสตูดิโอส่วนตัวอยู่ติดกันกับโรงพยาบาลเลยอยู่ใกล้ๆกันเพื่อให้เธอสะดวกในการเดินทางไปในการสร้างงานศิลปะนะคะลายจุดที่กำลังฮอตฮิตเนี่ยเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงสว่างแล้วก็ความหวังของชีวิตเปรียบดังจันทราแสงงดงามสงบนิ่งแต่น่าพิศวงและที่เหนือสิ่งอื่นใดยังเป็นหนทางสู่ความเป็นนิรันดร์ด้วยเธอกล่าวไว้แบบนั้นนะคะคนต่อมานะคะศิลปินญี่ปุ่นผู้มีอิทธิพลก็คือโยชิโตโมนาระนะคะโยชิโตโมนาระมีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วก็มีอิทธิพลคนหนึ่งในญี่ปุ่นในช่วงกระแสที่ป๊อปอาร์ตดังในยุค90นะคะสัญลักษณ์ง่ายๆของนาระก็คือเป็นภาพเด็กผู้หญิงหน้าเวียงๆเด็กผู้หญิงหน้าเวียงๆนาระเกิดในปี1959นะคะจังหวัดอาโอโมริประเทศญี่ปุ่นจบการศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทแล้วก็บินไปเรียนศิลปะต่อนะคะที่เยอรมันหลังจากนั้นก็กลับมาทำงานศิลปะแล้วก็พำนักอยู่ที่กรุงโตเกียวอันนี้เป็นลักษณะของภายในสตูดิโอทำงานของนาระเองนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีบรรยากาศการสเก็ตภาพการวาดภาพการพริ้นท์ภาพออกมาแล้วก็แปะไว้ในห้องนะคะอินสไปเรชันต่างๆอยู่ในห้องนี้นี่คือห้องทำงานทั้งภาพวาดแล้วก็ประติมากรรมของนาระเนี่ยจะมีบุคลิกที่มีเอกลักษณ์นะคะหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือเป็นบุคลิกแบบการ์ตูนเด็กหรือญี่ปุ่นจะเรียกงานแนวนี้ว่ามังงะนะคะรวมถึงสัตว์ด้วยโดยเฉพาะสุนัขที่แสดงอารมณ์ตรงกันข้ามผิดกับเด็กก็คือดูอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็เป็นมิตรเด็กผู้หญิงจะหน้าเวียงๆหน้าโกรธๆส่วนสุนัขจะเป็นหน้ายิ้มเป็นมิตรอบอุ่นซึ่งมาจากแรงบันดาลใจในความทรงจำของวัยเด็กของเขานะคะงานประติมากรรมต่างๆเนาะที่นาระทำก็จะมีขนาดโอเวอร์ไซส์เนาะมี impact กับคนเมื่อได้เข้าไปดูใกล้ๆได้สัมผัสงานจะเป็นแบบถ้าเราชอบเรียกกันแบบยุคปัจจุบันนั่นคือเป็นมินิมอลเนาะน้อยแต่มากนะคะเปลี่ยนไปด้วยพลังไม่มีสีสันมากมายเท่าไหร่นะคะในงานประติมากรรมงานประติมากรรมสุนัขตัวเนี้ยเคยมาแสดงที่ประเทศไทยด้วยนะคะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดก็ประมาณ10ปีที่แล้วนาระฉีกตัวเองออกจากศิลปินร่วมสมัยของญี่ปุ่นนะคะไปทำงานศิลปะเดียวกันกับมูราคามิก็คือการ์ตูนป๊อปอาร์ตนะคะแล้วก็ด้วยการรวมความเป็นญี่ปุ่นกับตะวันตกไว้ด้วยกันนะคะสร้างผลงานที่ทิ้งอารมณ์เย้ายวนกวนอารมณ์ให้กับผู้ชมที่ได้ดูงานของเขา Dog Radio นะคะผลงานดีไซน์ของนาระได้ร่วมกันสร้างผลงานชิ้นเนี้ยที่เป็นหมาวิทยุเนี่ยค่ะกับ How to Work and Sayer Studio นะคะเป็นผลงานศิลปะที่เป็นวิทยุเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะคะผลิตเพียง 3,000 ชิ้นทั่วโลกนะคะซึ่งจมูกของมันเนี่ยค่ะเป็นปุ่มในการเปิดวิทยุนั่นเองคนต่อมานะคะทาเคชิมูราคามินะคะทาเคชิมูราคามิเกิดปี1962ในโตเกียวเป็นศิลปินที่ทำทุกอย่างทั้งเพนติ้งสคัลเจอร์แอนิเมชันแฟชั่น
แล้วก็ทำลายเส้นแบ่งระหว่างไฮอาร์ตกับโลอาร์ตนะคะงานของเขาอยู่ในหมวดหมู่ของรูปแบบที่ถูกเรียกว่าซูเปอร์แฟลตซึ่งเขาเป็นผู้สถาปนามคำนี้ขึ้นมาซูเปอร์แฟลตนะคะเป็นงานศิลปะในมูฟเมนต์ของแนวทางแบบโพสต์โมเดิร์นซึ่งมาจากแนวมังงะของญี่ปุ่นแล้วก็แอนิเมะบวกกันนะคะโดยเน้นนะคะไปที่สุนทรียศาสตร์ของบรรดาคาแรคเตอร์ต่างๆของการ์ตูนในขนบแบบดั้งเดิมแล้วก็ที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมหลังสงครามเนี่ยคุณสมบัติของซูเปอร์แฟลตก็คือความแบนราบของสีที่พบมากในงานกราฟิกญี่ปุ่นนะคะในงานกราฟิกการ์ตูนเกมแล้วก็งานศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมป๊อปในรูปแบบต่างๆซูเปอร์แฟลตก็คือแบนราบเรียบของสีแบบกราฟิกนะคะสำหรับมุราคามิแล้วเนี่ยงานของเขาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่เรียกว่าโปกุก็คือสำหรับมุราคามินะคะงานของเขาเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกเรียกว่าโปกุก็คือป๊อปบวกโอตาคุก็คือพวกที่หลงใหลในวัฒนธรรมป๊อปของโลกการ์ตูนกับผลงานของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยโลกการ์ตูนที่ถูกสร้างแบบอย่างสุดขั้วทั้งยิ่งใหญ่ด้วยขนาดแล้วก็ความพิถีพิถันในการผลิตนะคะในช่วงศตวรรษที่90เขาคิดคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่ามิสเตอร์ด็อกขึ้นมาเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขานะคะและใช้มันในหลายๆงานหลายๆผลงานนอกจากนี้เขายังคิดคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่บางชิ้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของเพศทั้งน้ำอสุจิและน้ำนมที่มันทะลักทะล้นออกมาจากคาแรคเตอร์เหล่านั้นนะคะมุราคามินะคะยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไกไกกิกินะคะที่มีทีมงานเป็นคนหนุ่มสาวเพื่อผลิตผลงานศิลปะให้กับเขาโดยเฉพาะนะคะรวมไปถึงการจัดนิทรรศการศิลปะแถมยังมีร้านผลิตของเชื่อลึกนานาชนิดของเขาด้วยนะคะตั้งแต่เสื้อยืดไปจนถึงพวงกุญแจคือครบเบ็ดเสร็จในร้านเดียวนะคะในบริษัทเดียวทำครบหมดเลยดอกไม้มุราคามิเนี่ยถ้านึกได้นะคะมีอยู่ช่วงนึงโอ้โหป๊อปมากๆใครๆก็อยากได้ไว้ในครอบครองนะคะเหมือนกันมุราคามิเนี่ยก็ในปี2002ก็ยังได้ร่วมงานกับดีไซเนอร์มาร์คจาคอบนะคะแล้วก็ออกแบบกระเป๋าให้กับแบรนด์อย่างหลุยส์วิตตองด้วยนะคะเหมือนกันกับคุณป้ายาโยอิเนาะก็คอลแลบกันระหว่างตัวเขาผลงานของเขากับหลุยส์วิตตองนะคะก็เอาคาแรคเตอร์ที่เขาวาดนี่แหละค่ะใส่ลงไปในกระเป๋าของหลุยส์วิตตองรูปดวงตานะคะการใช้สีสันแบบป๊อปญี่ปุ่นสีสันสดใสแล้วก็ในช่วงปี2009เนี่ยได้ออกแบบคาแรคเตอร์หมีตัวนี้ค่ะให้กับ Kanye West เพื่อใช้ในอัลบั้มนี้นะคะก็มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักแบบมังงะญี่ปุ่นแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันวิธีทางของมุราคามินะคะจึงคล้ายๆกับแอนดี้วอร์ฮอลนะคะหรือว่าเหมือนกับเจฟคูนเนาะที่ต้องการสื่อสารกับคนหมู่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ทำให้คนเห็นความงามของวัฒนธรรมป๊อปในปี2008หนังสือไทม์จัดอันดับว่าเขาคือบุคคล1ใน100คนที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกนะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมุราคามิหวังจะเป็นแอนิเมเตอร์นะคะแล้วก็เรียนที่โตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้แต่เมื่อได้มีโอกาสที่เรียนอีกที่หนึ่งก็เริ่มทำงานเกี่ยวกับเพ้นท์แล้วก็หันมาทำงานไฟน์อาร์ตในที่สุดนะคะผลงานประติมากรรมของเขานะคะก็ได้ถูกจัดแสดงในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในยุโรปก็ดีจะเห็นได้ว่าตัดกันโชะมากๆเลยกับบรรยากาศด้านหลังที่มันจะมีความเป็นแบบเรเนซองส์เนาะอีกคนหนึ่งนะคะคนนี้ชื่อว่าชิงิโอฟุกุดะนะคะฟุกุดะเกิดเมื่อปี2475ที่โตเกียวนะคะแล้วก็เกิดในครอบครัวที่ผลิตของเล่นหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เริ่มสนใจในการออกแบบกราฟิกสไตล์สวิสที่เรียบง่ายแล้วก็หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโตเกียวในปี2499ก็เริ่มทำงานศิลปะเรื่อยๆมาในรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะฟุกุดะเป็นประติมากรเป็นศิลปินกราฟิกเป็นนักออกแบบโปสเตอร์แล้วก็เป็นผู้ที่ออกแบบออปติคอลอิลูชันหรือว่าภาพลวงตานะคะงานศิลปะของฟุกุดะเนี่ยมักแสดงให้เห็นถึงการลวงตาหรือออฟอาร์ตเช่น Lunch with a Helmet on นะคะ
เป็นงานประติมากรรมที่สร้างจากส้อมแล้วก็มีดแล้วก็ช้อนซึ่งภาพเงาต่างๆเนี่ยที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็จะเป็นรถจักรยานยนต์เป็นเรือสำเภาแล่นไปหรือว่าเป็นกองขยะที่พองเงาฉายออกไปเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงกลางร่มนะคะหรือเป็นภาพของผู้ชายที่นั่งหันหลังให้กันแล้วก็กำลังดริ้งอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะถนัดมากๆในการทำงาน Optical Illusion งานโปสเตอร์ก็ตามนะคะก็จะเป็นงานออฟอาร์ตเหมือนกันก็คือ Optical Illusion เป็นภาพลวงตามองในหลายๆภาพก็จะเป็นหลายๆ meaning The New York Times นะคะอธิบายว่าโปสเตอร์ของฟุกุดะเนี่ยกลั่นแนวความคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่น่าสนใจได้อย่างเรียบง่ายเหมือนหลักการของมินิมอลนั่นแหละค่ะกว่าจะเป็นมินิมอลได้มันผ่านกระบวนการคิดอย่างมากนะคะจนตัดทอนให้เหลือน้อยที่สุดภาพที่ซับซ้อนของเขาเนี่ยทำให้เกิดความน่าสนใจได้ผ่านทางงานโปสเตอร์งานโฆษณานะคะ อย่างภาพที่มันเป็นกำปั้นรูปนี้ค่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ Amnesty นะคะ International เป็นภาพกำปั้นที่พันด้วยลวดหนามแล้วก็มีลักษณะเป็นตัว S อยู่ในคำว่า Amnest นะคะอยู่ในคำว่า Amnest ที่ด้านบนสุดของโปสเตอร์เนี่ยค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี Victory 1945ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของสงครามอย่างเงี้ยมันไม่มีสงครามไหนที่ไม่ทำร้ายใครแม้แต่กระทั่งผู้ที่ยิงปืนออกไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือภาพโปสเตอร์สีแดงเนาะที่เริ่มมาจากรูปปืนแล้วก็ค่อยคลายฟอร์มเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ World Peace หรือว่าสันติภาพอย่างเงี้ยเป็นต้นงานของฟูคุดะก็จะเป็นงานแนวนี้มาตลอดนะคะเป็นงานแนวนี้มาตลอดโปสเตอร์หนึ่งนะคะที่เขาสร้างให้กับวัน Earth Day หรือว่าวันคุ้มครองโรคเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเมล็ดพืชนะคะที่กำลังงอกออกมาจากลูกโลกหรือนะคะภาพต่างๆที่เป็นความเจริญสัมพันธไมตรีกันต่างๆหรือเป็นภาพขวานนะคะที่ด้านบนเนี่ยแตกยอดกิ่งไม้เล็กๆออกมาแตกหน่อออกมาหรือเป็นภาพ global หรือว่าเป็นภาพโลกนะคะที่คนเนี่ยกำลังจับมือล้อมกันอยู่ก็จะเป็นลักษณะของงานออฟอาร์ตทั้งหมดนะคะที่ทำแล้วก็แฝงไปด้วยสัญญาบางอย่างเล็กๆที่ซ่อนอยู่นะคะในปี2530เนี่ยฟูกุดะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Art Director Club Hall of Fame นะคะในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งอธิบายว่าเขาเป็นผู้สร้างภาพในปี2530ฟูกุดะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Art Director Club Hall of Fameในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งอธิบายว่าเขาเป็นผู้สื่อสารด้วยภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดของญี่ปุ่นทำให้เขาเป็นนักออกแบบญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับการยกย่องอันนี้นะคะ